ระยะสัญญาเนี่ยที่เขาบอกว่าหมดลงเนี่ยมันเป็นการที่เขากดดันให้ผู้ค้าทั้งหมดเนี่ยก็นับหนึ่งใหม่ให้ไปต่อสัญญาแล้วการต่อสัญญากับเขาเนี่ยนะมันเป็นการที่เขากำหนดขึ้นมาว่าห้องหนึ่งเนี่ยอยู่ในสภาพแสนแปดของห้องคู่ก็ประมาณ300,000กว่าใช่ไหมแล้วอย่างห้องใหญ่หน่อยก็650,000สองห้องก็1.3 ล้านแต่สภาพความเป็นจริงนะเศรษฐกิจตอนนี้นะราคาหลักแสนเนี่ยนะมันแบบพูดไงว่าผู้ค้านี่ทุกคนนี่เขาถอยหมดเขารับไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำมากแล้วตลาดนี่มันก็ไม่เกิดสาเหตุที่ตลาดไม่เกิดมันมาจากผู้บริหารของไทยเทวราชและกทมเรามองในจิตใต้ลึกของเราเรามองไม่รู้ว่าเหมือนกับเขาทัวกันรู้กันเขาปล่อยเละเทะไม่มีการบริหารจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ต่อยอดให้ตลาดเจริญก้าวหน้าเขาอยู่ในลักษณะว่าเขาเก็บตังค์อย่างเดียวพวกคุณจะเป็นยังไงเรื่องของพวกคุณแล้วอย่างผมคนหนึ่งเป็นผู้ค้าที่เซ็งไว้2 ล็อก 7 แสน 10 ปีมาถึงหน้าปัจจุบันนี้ครบสัญญาแล้วเรื่องจริงเลยครับคุณยังไม่ได้คืนเลยแล้วพอมามีมาต่อสัญญาใหม่ให้ไปต่อสัญญาใหม่ในระยะแค่5 ปีแล้วจำนวนเงินหลักแสนคิดออกมาแล้วแพงกว่าเก่า5 ปีแพงกว่าเก่านะน้ำซ้ำเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างเดียวไม่พอที่ผู้ค้าที่เดือดร้อนกันหมดแล้วต้องถอยหนีร่นกันหมดเหตุมาจากบริษัทไทยเทวราชโดน1บริษัทเด่นสีฟ้องล้มละลาย2โดนบริษัทเพื่อศาสตร์ฟ้องยกเลิกสัญญา3บริษัทไทยเทวราชเอาสัญญาทำที่ดินกับผู้กำไปไว้กับธนาคารพัฒนาและวิสาหกิจหรือ SME และถ้าโดนธนาคารโดนคำพิพากษาฟ้องยึดสัญญาและให้ยึดทรัพย์จำเลยที่1ไทยเทวราชจำเลยที่2คุณเอทัศน์จำเลยที่3คุณนวลวรรณในคำพิพากษาระบุมาอย่างนี้4โดนกทมฟ้องเรียกค่าเสียหายอีก237 ล้านยังไม่รวมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีสิ่งเหล่านี้ผู้ค้านี่ในตลาดทั้งหมดรู้เขาไม่มีความมั่นใจว่าจะเอาเงินไปต่อแล้วเขาจะปลอดภัยไอ้นี่ผู้ค้ากังวลมากฮะส่งผลหลายๆอย่างเลยเขาไม่มีความมั่นใจแล้วก็แบบพูดว่ามันทำให้แบบประเภทอยู่ในปัจจุบันนี้ผู้ค้านี่ฝันหนีดีฟอร์แต่กระสานสั้นเซนขนของหนีออกไม่ผิดกับเขมรแตกลาวแตกเลยเพราะว่าผู้บริหารของไทยเทวราชคมคูสารพัดรูปแบบว่าจะตัดน้ำตัดไฟจะล็อกห้องจะตัดประตูคมคูทุกอย่างเลยก็เกิดการกลัวกันขึ้นมาเลยเป็นเหตุที่มาเรียกว่ามันได้ถึงลักษณะว่าพวกเราก็ทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเราก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ลงมาดูแลเรื่องนี้เราขอความเป็นธรรมะพวกเราต้องการทำมาหากินเราไม่ต้องการมาสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมนี่แหละฮะเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ครับก็อยากจะให้ออกสื่อผ่านสื่อไปถึงผู้ใหญ่ด้วยว่าเนี่ยชาวผู้ค้าตลาดสนามหลวง2ส่วนขยายได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะจากผู้บริหารคนหนึ่งที่สำคัญตัวเองผิดคิดว่ามีเราไม่ทราบนะว่าเขาจะมีใครหนุนหลังอยู่อะไรอยู่เราไม่ทราบจุดนี้แต่เรารู้ว่าเขาสำคัญตัวเองผิดมาออกมาลักษณะข่มขู่ผู้ค้าต่างๆนานาผู้ค้าเลยผลของหนีกันหมดไม่เชื่อลงมาสำรวจดูได้เลยครับว่ามันจริงไหมตลาดมันตอนนี้มันเหมือนกับตลาดล้างอ่ะเรียนฝากให้ผู้ใหญ่ลงมาช่วยดูแลด้วยเราขอความเป็นธรรมเพราะพวกเราเป็นคนทำมาหากินหาเช้ากินค่ำบางคนเนี่ยที่ไปเต้งแผงราคาถึงแสนนี่ต้องไปกู้เข้ามาแล้วยังใช้หนี้ไม่หมดเลยบางคนก็ต้องเอาบ้านไปจำนำบ้านโดนยึดบางคนเกษียณมาเออร์ลี่มาได้เงินมาจำนวน200,000-300,000คิดว่ายังตัวเองยังไหวอยู่ก็เอามาลงทุนแล้วก็ต้องแบบประเภทค้าขายไม่ได้ที่หนึ่งที่ค้าขายไม่ได้สาเหตุมาจากกทม.ไม่มาดูแลบริหารจัดการปล่อยปะละเลยปล่อยให้ผู้ค้าปล่อยให้ไทยเทวราชเอาผู้ค้ารายเล็กรายน้อยมาขายของแย่งผู้เซ้งแผงราคาหลายแสนมันไม่เกิดความเป็นธรรมตลาดเลยปัจจุบันนี้เละเละแล้วพอหมดสัญญาก็จะมาเร่งให้ไปต่อสัญญาใหม่เก็บแพงสถานการณ์ของผู้ค้าวันนี้พูดได้ไหมว่าถูกลอยแพ
ร้อยมานานแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผู้ค้าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์หลังจากกทม.บอกเลิกสัญญาเราเราแทนเพราะว่าเราเป็นผู้สัญญาครับพอกทม.ไม่ทำสัญญาเนี่ยเราแทนเลยครับเราเป็นผู้สัญญาใครเราเป็นผู้สัญญากทม.พอกทม.บอกเลิกสัญญาไม่ต่อสัญญาก็ร้อยแพ้เราเลยเราลอยเลยครับเดี๋ยวเพียงแต่ว่าเราถือสิทธิ์แต่ที่ว่าเรายังเป็นผู้เช่ากทม.อยู่กทม.ยังไม่บอกเลิกสัญญากับเราเท่านั้น